ส่วนตลาดซื้อขายนักเตะตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวสำหรับฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกนะครับล่าสุดครับลำพูนวอริเออร์ได้นักเตะในเครือของ BG ปทุมยูไนเต็ดไปคนนึงแต่คนนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นกำลังหลักของทีมชาติในชุด U19 แล้วก็ทีมชาติในชุด U23 ชุด4เกมด้วยก็คือชนภัทรบัวพันธ์นะครับคนนี้เป็นแนวรับวัย18ปีเจ้าของความสูงเนี่ยถือว่าสูงมากๆ180กว่าเซนติเมตรนะครับเป็นสัญญายืมตัวย้ายไปอยู่กับลำพูนวอริเออร์1ฤดูกาลนะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับชนภัทรเนี่ยชนภัทรนะครับได้มีโอกาสได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องคือชนภัทรเนี่ยผมขออภัยเรื่องความสูงนิดนึงจริงๆเขาสูง195ซมเลยนะครับถูกสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเนี่ยเซ็นสัญญามาร่วมทีมในปี2021แล้วปีที่แล้วเนี่ยเล่นให้กับราชประชาในไทยลีก2ทำผลงานก็ยอดเยี่ยมนะครับชนภัทรก็ก้าวไปติดทีมชาติไทยมาตั้งแต่ในการแข่งขัน U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็ต่อยอดมาถึงการแข่งขันในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022ที่กัมพูชาไปจนถึงศึก4เกมที่เวียดนามแต่น่าเสียดายที่ใน U23 ชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานเนี่ยชนภัทรมีอาการบาดเจ็บไปก่อนนะครับทำให้ไม่ติดแต่ว่าเขาก็มามีชื่อในทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีได้เป็นกัปตันทีมนะครับในยุคของซาบาดอร์บาเลโรกาเซียล่าสุดก็เพิ่งลงอุ่นเครื่องกับทีมไทยนานซิตี้ไปนะครับเป็นกัปตันทีมแล้วเดี๋ยวเจ้าตัวจะมีภารกิจไปแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน U19 ที่อินโดนีเซียระหว่างวันที่2ถึง15กรกฎาคมด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนอกจากชนภัทรเนี่ยจะถูกปล่อยยืมไปให้ลำพูนก่อนหน้านี้มีเจนรบสัมภาวดีนะครับที่ก็ถูกปล่อยยืมเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ BG ปทุมเองเนี่ยได้ตอนก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกระแสข่าวนะครับว่าจะเสียเรียวชิงากิผู้ช่วยโค้ชมาโกโตะเทกุรามุริไปอีก1รายหลังจากที่เขาก็ขอแสดงความจำนงกลับไปคุมทีมฮาชิโนเฮะใน J3 ของญี่ปุ่นนะครับก่อนหน้านี้ก็มาเป็นผู้ช่วยโค้ชนี่แหละแล้วก็ผ่านงานฝ่ายเทคนิคกับโครงสร้างสโมสรต่างๆอย่างเช่นซาวพอร์ตในอังกฤษทรานส์เมียร์โรเวอร์แล้วก็มีประสบการณ์ในการคุมหลายๆทีมนะครับในลีกญี่ปุ่นด้วยนะครับคือเดี๋ยวคงจะต้องมีการหาผู้ช่วยโค้ชคนใหม่นะครับแต่ปีหน้าเชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนอยากจะเห็น BG ปทุมยูไนเต็ดเพื่อที่จะกลับมาไล่ล่าแชมป์เพราะว่าโค้ชคนเก่าอย่างมาโคโตะเทกุรามุริปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสสร้างระบบทีมอย่างเต็มที่คือพอมาเนี่ยกลายเป็นผลงานของ BG ปทุมก็ดีแต่ว่าอยากเห็นเต็มๆแฟนๆ BG ก็อยากเห็นเต็มๆว่าจะเป็นอย่างไรค่ะโอ้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ทางรายการก็พยายามอัปเดตให้ตลอดเลยนะคะ